สิ่งที่เราเลือกมันกำหนดอนาคตของเรามันกำหนดชีวิตของเรามันอยู่ที่เราเลือกเองว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเราได้ทำไหมถ้าเราได้เลือกสิ่งที่เราอยากเรียนเองเนี่ยผมคิดว่าการเป็นตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นเนี่ยจะเยอะกว่าคนที่แบบว่าถูกเลือกให้อยากให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะทำได้ดีกว่าสิ่งที่คนอื่นเขาเลือกให้ถ้าช่วงเอ็นทาร์เนี่ยเรากำลังสับสนอยู่ว่าจะลงคณะไหนหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็คือเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราลงนั้นอ่ะเราชอบหรือเปล่าแล้วเราทำได้กับตรงนั้นหรือเปล่าตุ้มคิดว่าการที่ตามความฝันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างตุ้มเองฝันจะเป็นนักโฆษณาก็เลือกเรียนสายโฆษณาเราก็อยากจะพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเองแล้วเราไม่รู้สึกอายแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่แหละคือตัวเรามหาลัยคือความบ่งบอกความเป็นตัวเองรวมถึงคณะแล้วก็สิ่งที่เราเรียนเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะพูดไปแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจจังเลยที่เราได้เรียนที่นี่ฉะนั้นการเลือกที่จะเรียนสาขาวิชาอะไรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เรียนโดยกระแสหรือเรียนโดยการเลือกตามเพื่อนแต่ว่าการรู้ตัวเองจริงๆค้นหาตัวเองให้พบจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเลือกทางเดินที่ถูกต้องก้าวแรกของชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยคือการเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ความฝันถูกฝากไว้บนเส้นทางของการศึกษาและการค้นหาคำตอบที่ยังหาไม่พบคำถามหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการค้นหานั้นก็คือคุณอยากเป็นใครหรืออยากจะเป็นอะไรในวันข้างหน้าเพราะการเลือกที่จะเรียนคือการกำหนดเส้นทางเพื่ออนาคตเส้นทางไปสู่คำตอบที่สามารถกำหนดสิ่งที่คุณจะเป็นได้ด้วยตัวคุณเองมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมผลักดันทุกความต้องการด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีถึง24คณะโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มวิชาชีพด้วยกันคือกลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสถาปัตยกรรมและการออกแบบและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพคือกลุ่มโครงสร้างหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของศาสตร์แห่งการรักษาทางร่างกายและจิตใจอย่างเป็นองค์รวมโดยแบ่งออกเป็น9คณะสู่9แขนงวิชาชีพแต่ละวิชาชีพแยกหลักสูตรออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแตกฉานพร้อมรองรับต่อปัญหาด้านปริมาณบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อสถานพยาบาลและต่อจำนวนผู้ป่วยมหาวิทยาลัยรังสิตจึงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งพัฒนาตัวผู้เรียนเป็นสำคัญจนนำไปสู่การประกอบวิชาชีพอันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมถ้าเปรียบเทียบตามอัตราส่วนแล้วเนี่ยจะน่าตกใจอย่างเช่นทันตแพทย์ในอีสานเนี่ยนะครับประชากร 40,000 คนเนี่ยมีทันตแพทย์คนเดียวฉะนั้นเขาไม่ค่อยเห็นหมอฟันเนี่ยแหละครับในกรุงเทพเนี่ยเอาละอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสุขคนก็ถึงได้หลั่งไหลเข้ามาในกรุงเทพมากๆแต่ว่าคนต่างจังหวัดคนในชนบทจะประสบปัญหามากในเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นโรคอะไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้ฉะนั้นความต้องการของประเทศเนี่ยมีสูงมากเลยในด้านนี้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะทุกคนเนี่ยเมื่อมีความตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างนั้นเนี่ยจะต้องสำเร็จจะต้องทำได้และทำด้วยได้ด้วยดีเพราะทำด้วยใจอยากจะให้เข้าใจตัวเองก่อนว่าให้คนพบตัวเองว่าเราอยากจะเรียนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการเรียนแพทย์มันต้องใช้ความอดทนนะคะเราจบไปสิ่งที่คำว่าแพทย์เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ต้องคิดให้ดีๆว่าเราชอบไหมศาสตร์แห่งการรักษาไม่ว่าจะเป็นทางซีกโลกตะวันตกหรือตะวันออกเป็นหลักสูตรที่เราคณาจารย์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจทฤษฎีอย่างแจ่มชัด
ก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญอย่างแท้จริงเพราะองค์ความรู้ที่เรียนมาคือสายวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ครบครันและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในการใช้อุปกรณ์จนเกิดความชำนาญปัจจัยนี้เองจึงทำให้นักศึกษาได้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิชาชีพที่ไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มปริมาณเท่านั้นแต่ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพที่สังคมต้องการโลกแห่งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวมีผู้คนมากมายที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อสื่อสารใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลใช้บรรจุภัณฑ์สูญญากาศเพื่อการกักตุนอาหารไว้ได้นานๆแต่จะมีสักกี่คนที่คิดจะเป็นผู้สร้างและผู้ควบคุมมันได้ด้วยตัวเองเทคโนโลยีเนี่ยเป็นรากฐานเป็นรากแก้วที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจต่อเทคโนโลยีต่อความเป็นตัวของตัวเองในทุกสาขาวิชาถ้าเผื่อประเทศใดที่ไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองไม่มีขีดความสามารถไม่มีบุคลากรที่มีเทคโนโลยีของตัวเองก็ต้องอาศัยจมูกคนอื่นเขาหายใจซึ่งอันนี้ก็เท่ากับซื้อของมาแล้วมาใช้เท่านั้นเองแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะผลิตเทคโนโลยีต่างๆได้เองเนี่ยเราก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจทั้งวิทยาการทั้งความพร้อมในทุกๆด้านรวมไปถึงทั้งด้านสังคมด้วยการเรียนการสอนของทั้ง3โครงสร้างหลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกให้นักศึกษาได้เป็นผู้ควบคุมทั้งในงานด้านวิศวกรรมและงานด้านเทคโนโลยีทั้งหมดเพื่อสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเทคโนโลยีทางมหาวิทยาลัยจึงสร้างความพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษารวมทั้งห้องปฏิบัติการที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การต่อยอดที่สำเร็จเป็นผลงานและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดมิได้ก็คือคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะด้านจนสามารถผลักดันศักยภาพของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงเพราะความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพากระบวนการการผลิตจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหากขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะสามารถควบคุมกลไกการทำงานต่างๆเหล่านั้นได้แล้วเครื่องจักรและเทคโนโลยีก็ไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยรังสิตจึงมุ่งที่จะให้นักศึกษาเป็นผู้ใช้และเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์เพื่อนำประโยชน์กลับคืนสู่สังคมคงปฏิเสธไม่ได้ว่างานดีไซน์หรืองานออกแบบนับเป็นปัจจัยอันดับต้นๆของการตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นหนังสือเก้าอี้รถยนต์หรือแม้แต่ปัจจัย4ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการงานออกแบบที่ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นทั้งสิ้นในด้านใดๆก็ตามทุกด้านเนี่ยมันต้องมีความสุนทรีประกอบไปด้วยการจะผลิตสินค้าขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยมันก็ต้องมีการออกแบบมีรูปแบบที่เชิญชวนให้ใช้หรือว่าความสวยงามการแพ็คกิ้งสินค้าต่างๆก็ต้องใช้ศิลปะทางด้านนี้ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองความสวยงามของอาคารบ้านช่องก็ต้องการอาศัยการออกแบบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในขณะที่ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้าก็สำคัญเราทิ้งไม่ได้ครับเราจำเป็นที่ต้องผสมผสานสิ่งเหล่านี้ไปฉะนั้นก็มีความสำคัญด้านหนึ่งของชีวิตมนุษย์ในสังคม2โครงสร้างหลักสูตรจากกลุ่มสถาปัตยกรรมและการออกแบบจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เป็นคนช่างสังเกตฝึกกระบวนการคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์มองหาสิ่งใหม่ๆรอบตัวอยู่ตลอดเวลาพร้อมถ่ายทอดจินตนาการออกมาได้อย่างลงตัวด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบต่อศิลปะแขนงต่างๆเช่นการออกแบบภายในงานออกแบบผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพ
และงานแฟชั่นดีไซน์เป็นต้นความหลากหลายนะครับในการสอนแล้วก็ในส่วนของวิชาที่เน้นในการสอนด้วยว่าเน้นให้เราออกแบบเน้นให้เราพรีเซนต์เน้นให้เราแบบว่ารู้จักคิดด้วยนะครับรู้จักพูดรู้จักขายรู้จักแบบมองวิเคราะห์หลายๆอย่างนะครับนอกจากความรู้ด้านศิลปะแล้วเราคณาจารย์ยังส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจเพื่อนักศึกษาจะสามารถนำผลงานเข้าไปอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันมิเช่นนั้นไม่ว่าผลงานจะถูกสร้างสรรค์อย่างดีเพียงใดก็ตามแต่หากขาดความเข้าใจในเรื่องของศิลปะเชิงพาณิชย์ผลงานที่สร้างขึ้นอาจไม่สามารถผลิตออกสู่ผู้บริโภคในวงกว้างได้เลยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือกลุ่มโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองโดยแต่ละวิชาชีพมีความเชื่อมโยงและต้องพึ่งพากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนเกิดเป็นวิชาชีพที่หลากหลายในสังคมโดยครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการนำพาเม็ดเงินเข้ามาสู่ภายในประเทศหรือแม้แต่หลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของศาสตร์แห่งการคิดวิเคราะห์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีวุฒิภาวะแห่งการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาองค์กรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงโครงสร้างหลักสูตรทางวิชาชีพที่มุ่งไปสู่การตรวจสอบภาวะความเป็นไปทางสังคมเพื่อทำรงรักษาความเที่ยงธรรมและจริยธรรมให้คงไว้ในสังคมอีกด้วยเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยคือการสร้างคนให้เป็นคนนะครับการเป็นคนเนี่ยมันต้องมีความพร้อมในทุกด้านไม่ใช่แต่เพียงว่าทักษะในการเลื่อยไม้เก่งหรือว่าทำอิฐเก่งแต่ว่าความคิดอ่านในการที่จะสร้างสรรค์มันจะต้องมีเพียบพร้อมไปด้วยซึ่งมีมากมายฮะสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีให้พร้อมเรียกว่าจะเลือกอะไรก็ได้เราคำนึงถึงให้นักศึกษาเนี่ยได้เลือกชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองแล้วเรามีความพร้อมให้เลือกด้านไหนก็ได้ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดในทุกๆอาชีพต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรได้จริงเราจึงมีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างที่ทุกคนต้องการบางคนเนี่ยชอบเรียนดนตรีแต่พ่อบอกให้เรียนหมอก็เลยต้องไปเรียนแพทย์เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งแต่จริงๆไม่ชอบเลยอันนี้คือความล้มเหลวของชีวิตจบออกมาแล้วก็อาจจะเป็นหมอที่ไม่ดีศูนย์เปล่าแต่อาจจะเป็นนักดนตรีที่เลิศที่สุดก็ได้คือมหาลัยอะไรก็เรียนได้ทั้งนั้นนะคะแค่เราได้เรียนตามคณะที่เราชอบแล้วก็ตามที่เราถนัดก็คือดีที่สุดแล้วการประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่แค่ปริญญาใบเดียวแต่เป็นการใช้ชีวิตทั้งชีวิตรวมถึงชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรวมหลายๆอย่างคือเราสามารถทำอะไรได้เราจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้เราเป็นคนเลือกเองได้เด็กสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้คิดตรงนี้คิดแต่เพียงว่าเขาอยากเรียนอะไรกันกระแสเรียนอะไรก็เรียนตามเพื่อนไปอันนี้มันโก้อันนี้มันไม่โก้อันนี้มันทำเงินได้มากอันนี้มันไม่ทำเงินอะไรเงี้ยคิดแต่ในเชิงผิวเผินแต่ไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่มีคุณค่าลึกซึ้งข้างในของตัวเองเนี่ยอะไรที่ตัวมีศักยภาพมากที่สุดตรงนี้สำคัญที่สุดใครคิดได้ค้นได้จะประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตเพื่อเริ่มต้นสู่เส้นทางในก้าวแรกของชีวิตไม่ว่าคำตอบนั้นจะเป็นอย่างไรที่นี่พร้อมสนับสนุนอย่างที่ใจคุณต้องการขอเพียงกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ใจอยากจะเป็นแล้วความมุ่งมั่นจะขับเคลื่อนพาคุณไปสู่ความสำเร็จกำหนดที่จะเป็นอย่างที่ใจอยากเป็นเริ่มต้นที่นี่มหาวิทยาลัยรังสิต